สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาก่อนวันนี้ผมได้รับเกียรติจากสภาสกรแล้วก็สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทยให้มาบรรยายให้มาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่องใบประกอบวิชาชีพครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องงานวิศวกรรมโดยเฉพาะยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้อย่างไรบ้างนะครับก็ขอบคุณที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจคารับฟังในหัวข้อการบรรยายครั้งนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตเริ่มต้นการบรรยายเลยครับครับท่านสมาชิกครับพวกเราเนี่ยมีมาประกอบวิชาชีพได้จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้ววันนี้เราก็มีงานทางด้านวิชาการที่พวกเราเกี่ยวข้องอยู่นะครับผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าวิศวกรมีหน้าที่ในการนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมแล้วก็วันนี้อยากจะพูดถึงคำว่านวัตกรรมด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะเรียนว่านวัตกรรมในวันนี้เหมือนกับว่าเป็นคำตอบสำหรับในเรื่องของเรื่องของถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นวิศวกรหลายๆท่านบางครั้งยังถามอยู่ว่าเราจำเป็นที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งในวันนี้ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายพวกเราวิศวกรไม่พ้นที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับงานต่างๆซึ่งต้องอาศัยหลักการทางด้านงานวิศวกรรมผมอยากจะกล่าวว่าความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมคำตอบในเรื่องต่างๆให้เกิดขึ้นในวันนี้ต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแล้วต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่คำตอบในอนาคตไม่ว่าจะเป็นคำตอบของการของความสำเร็จของโครงการที่พวกเราทำงานกันอยู่หรือแม้กระทั่งความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพส่วนตัวของพวกเรากันเองครับผมอยากจะเรียนว่าเรื่องของใบประกอบวิชาชีพความเป็นจริงแล้วมีความสำคัญนะครับสำหรับวิศวกรหลายๆท่านบางท่านเนี่ยจริงๆแล้วปีนึงเนี่ยเรามีวิศวกรที่จบวสบเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ว่าวิศวกรที่มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่วิศวกรบางท่านไม่ได้มาขอใบประกอบวิชาชีพแต่ที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันว่าวิศวกรบางท่านเนี่ยเมื่อได้รับการใบประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ภาคีวิศวกรไม่ได้มาขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรหรือเป็นอุทีวิศวกรความจริงแล้วในสากลคำว่าวิศวกรเนี่ยก็มีความหมายเป็นอย่างมากใช้คำว่า professional engineer แล้ววิศวกรเองเนี่ยในขณะเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพแล้วจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับในการทำงานของพวกเราไม่ว่าท่านจะทำงานทางด้านสายวิชาชีพโดยตรงหรือทำงานในสาขาอาชีพอื่นๆมีคนบอกว่าคนที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมากเลยครับวิศวกรสามารถทำงานทั้งสายบริหารสายการเงินสายธุรกิจเรียกว่าถ้าเราได้สืบประวัติย้อนหลังกลับไปสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะสายธุรกิจหรือว่างานวิศวกรรมโดยตรงหรือว่าสายการเงินเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ครับหลายๆท่านเนี่ยถ้าท่านดูประวัติไปแล้วเนี่ยจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตครับผมอยากจะเรียนว่าโดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยมองว่าผมอยากจะเรียนว่าหากเราจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยเราควรจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผมว่ามันไม่ต่างกับ
อาชีพหมอนะครับเราจะเห็นว่าหมอหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประกอบวิชาชีพเป็นหมอไปซะทุกคนนะครับคุณหมอหลายๆท่านบางทีก็อยู่ในสายการเงินธุรกิจหรือแม้แต่การเมืองด้วยซ้ำนะครับแต่เราจะเรียกว่าคุณหมอหลายท่านก็ยังเป็นคุณหมอยังเป็นอะไรอยู่บังเอิญวิศวกรพวกเราไม่ได้มีตำแหน่งนำหน้าอย่างคุณหมอทั้งหลายนะครับแต่มันมีความหมายทำนองเดียวกันครับการที่เรามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรมีความหมายเป็นอย่างมากเลยครับในการบรรยายในวันนี้ก็ได้จะได้นำเสนอว่าการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีคุณค่าอย่างไรบ้างและมีประโยชน์กับอนาคตของพวกเราอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือความที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็ควรที่จะต้องรู้บทบาทของตัวเองวิศวกรเรามีหลายสาขาในวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมนั่นเองก็ยังมีบทบาทของวิศวกรที่แตกต่างกันสมมติว่าเราจะพัฒนาโครงการขึ้นมาสักโครงการหนึ่งอาจจะมีวิศวกรที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการที่พวกเราเรียกกันว่า PM อาจจะมีวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบอาจจะมีวิศวกรที่ทำหน้าที่ทางด้านการควบคุมงานก่อสร้างที่เรียกว่า CM อาจจะมีวิศวกรที่ทำงานทางด้านเรื่องของประมาณราคาที่เรียกว่า QS อะไรต่างๆเหล่านี้หรือจะมีวิศวกรเฉพาะทางอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ITไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะคูสติกหรือว่าเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องพลังงานเรื่องของระบบอัตโนมัติเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมีอะไรที่มันขยายไปจากเดิมมากวิศวกรมีความจำเป็นที่เราจะต้องในแต่ละสาขาที่มีความรับผิดชอบอยู่จะต้องมีความเข้าใจครับจะต้องมีความเข้าใจว่าบทบาทของตัวเองในแต่ละตำแหน่งในแต่ละหน้าที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรและจะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับวิศวกรที่ทำหน้าที่บริหารโครงการความเป็นจริงเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะ harmonize ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบสาขาต่างสถาปนิกหรือว่าวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าวิศวกรรมโครงสร้างพวกแบบต่างๆภายในภูมิสถาปัตยกรรมแล้วของโครงการนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นวันนี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่เป็นที่เข้าใจกันนะครับหน้าที่ของผู้บริหารโครงการที่สำคัญมากสุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทีมเวิร์กที่จะต้องให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีที่เรียกว่าฮาร์โมนีนะครับแต่ว่าหากเราบริหารโครงการโดยใช้วิธีเรียกว่าต่างคนต่างทำหรือว่าเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนในเรื่องของการก่อสร้างโครงการสักโครงการหนึ่งย่อมมีปัญหามากมายใช้วิธีมองหาจับผิดว่าใครทำผิดแล้วก็เราก็มาเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยไม่รับรื่นได้วันนี้บางครั้งเราก็มักจะพูดกันอยู่เสมอว่าในเรื่องของงานก่อสร้างนี่ตกลงแล้วใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรกันแน่นะครับดูไม่ยากครับจริงๆแล้วดูจากเรื่องของใบประกอบวิชาชีพว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ควรจะได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้บริหารอาคารที่เรียกว่า FM เนี่ยส่วนใหญ่ท่านทราบไหมครับบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กร
แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบบริหารอาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบงานวิศวกรรมอยู่มากมายอันนี้ก็เป็นช่องว่างเป็นจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ในวงการวิศวกรรมของเราครับสรุปว่าในสไลด์ใบนี้ผมอยากจะเรียนว่าใบอนุญาตมีความสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วก็ทุกคนที่ปฏิบัติงานความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องงานวิศวกรรมทั้งนั้นหากท่านที่เป็นวิศวกรก็อยากจะเรียนว่าท่านควรจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากท่านเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมก็ควรจะมีใบอนุญาตเป็นสมาชิกนิติบุคคลสภาวิศวกรแล้วถ้าท่านได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ควรจะเลื่อนระดับนะครับถ้าท่านเป็นภาคีวิศวกรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านก็ควรจะเลื่อนระดับเป็นสถาบันวิศวกรเป็นวุฒิวิศวกรครับเรื่องไททันนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเมื่อผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับความที่เขาเรียกว่าไม่เคารพในเรื่องของงานวิศวกรรมอาจจะนำมาซึ่งอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ก็ขออนุญาตไม่ได้ลงไปวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของไททันแต่ว่าหากพวกเราได้มีโอกาสได้อ่านข่าวอุบัติเหตุของเรือดำน้ำไททันบางส่วนก็จะมีเรื่องของการที่ประมาทแล้วก็การที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมเท่าที่ควรญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่นับว่าเป็นผู้นำทางด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็ทำให้โรงไฟฟ้าปารามานูที่ชื่อที่ฟุกุฮิมะถ้าท่านได้ดูหนังNetflix Netflix ใช่ไหมครับท่านก็จะมองเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ผู้บริหารส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่วิศวกรแต่ว่าเป็นทางด้านการเงินนะอาจจะมองว่าหลายๆแห่งเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องแบบนี้บางครั้งเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติภัยเกิดขึ้นแล้วก็วิศวกรเนี่ยตัวจริงอ่ะที่มีความเข้าใจจึงจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมมันมีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องใช้ผู้บริหารที่เป็นวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแต่เราจะเอาสายที่ไม่ตรงกับงานวิศวกรรมมาบริหารงานที่มันเป็นงานวิศวกรรมโดยตรงเช่นโรงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาเร็วๆนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่คุยกันอยู่ก็คือเรื่องของทางเลื่อนนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ภาพนี้ก็ไม่ได้จะมาตอกย้ำอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากจะพูดให้ฟังว่าสิ่งต่างๆใกล้ตัวที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ทางด้านงานวิศวกรรมทั้งนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีวิศวกรที่คอยดูแลครับอันนี้ก็บอกว่าควรจะมีวิศวกรตัวจริงด้วยที่คอยดูแลไม่ได้ปล่อยให้แค่ช่างซ่อมบำรุงที่ดูแลเพราะบางทีอาจจะไม่เข้าใจคนที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานหลักที่มันเป็นวิศวกรที่แท้จริงนะครับบางครั้งเขาก็อาจจะไม่มองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้ครับทำนี้ก็นานมาสักครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่ประเทศเตอร์กีนะครับอาคารตะกี้เป็นเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเลยครั้งนั้นนะครับท่านจะมองเห็นว่าอาคารที่ยังดำรงอยู่นะต
ก็คืออาคารคล้ายๆสภาวิศวกรของประเทศตุรกีไม่พังนะครับเพราะว่าสร้างโดยวิศวกรแล้วก็เป็นสภาวิศวกรของประเทศตุรกีที่เหลือพังหมดเลยก็แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดของคนที่มีที่จะเป็นวิศวกรกับของคนทั่วไปเนี่ยมันมีความต่างกันครับอย่างหนึ่งที่เห็นในภาพนี้ก็คือว่าวิศวกรไม่พ้นที่จะมีสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในด้านงานวิศวกรรมจึงอยู่รอดได้โดยส่วนตัวผมก็ดีใจนะครับที่วันนี้เราได้พูดว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นวิศวกรนะครับความจริงแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือเทศบาลขนาดใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องมากมายเลยนะก็มันมีความจำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องมีผู้บริหารที่เป็นวิศวกรจึงจะมีความเข้าใจว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงจะมีแก้ปัญหาเรื่องตึกถล่มไฟไหม้จราจรก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมจราจรหลายเรื่องในเรื่องขยะเรื่องอากาศที่เป็นฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ายากนะครับที่คนไม่มีความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมจะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็วันนี้จึงรู้สึกว่าดีใจที่เราได้พูดว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นวิศวกรแล้วก็ให้เวลาท่านอีกสักนิดนึงนะครับเพราะท่านเพิ่งเข้ามาไม่นานแล้วก็ปัญหาหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เรื้อรังมานานก็อาจจะต้องแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างที่มันสะสมกันมานะครับถ้าคิดก็เชื่อว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็วิศวกรบางครั้งก็เป็นเขาเรียก key of success ในหลายๆธุรกิจด้วยนะครับอย่างธุรกิจที่พวกเราคงจะได้ใช้บริการกันอยู่บ่อยก็คือภัตตาคาร MK นะครับก็เบื้องหลังความสำเร็จของภัตตาคาร MK ตั้งแต่ภาชนะที่เป็นรูปแบบที่เป็นคอนโดนะครับที่เรารู้จักกันดีหม้อไฟฟ้าที่เป็นอินดักชันหรือว่าวันนี้มีระบบโลจิสติกพวกนี้เป็นเอนจิเนียริ่งหมดเลยนะครับและความจริงเนี้ยkey of successที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของ MK ก็คือวิธีคิดแบบวิศวกรนั่นเองนะครับในภาพนั้นก็ทั้งคุณพ่อคุณลูกก็เป็นวิศวกรทั้งคู่นะครับโดยส่วนตัวนอกจากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบงานระบบวิศวกรรมต่างๆในอาคารแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ได้ก้าวมาในวงการธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ทำธุรกิจในบริษัทที่ชื่อว่า Unisys ต่อไปถ้าอาจจะได้ยินมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท DTJO MQDC และบริษัท Bigreen นะครับก็เป็นรูปแบบของพลังงานในเรื่องของรูปแบบที่เรียกว่าให้พลังงานในรูปแบบของความเย็นนะครับภาษาทางวิศวกรรมของเราก็คือระบบที่เรียกว่า District Cooling System นะครับแล้วก็อาจจะทำระบบสาธารณูปโภคอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะเช่นระบบน้ำดื่มระบบจัดเก็บขยะระบบว่าน้ำเสียระบบบริหารจัดการขยะอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมใหม่ๆโครงการที่บริษัทนี้ได้ทำอยู่ตอนนี้ก็เริ่มต้นที่โครงการที่ชื่อว่า The First Tier นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นท่อประธานโครงการหนึ่งในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหลายอย่างเลยนะครับหลายท่านที่เคยติดตามเรื่องของโครงการ The First Tier ก็อาจจะได้เห็นนวัตกรรมที่ไม่ได้เห็นในโครงการอื่นนะครับภาพที่เห็นอาคารหลังนั้นเป็นอาคารที่เขาเรียกว่า Central Utility Plantเลยครับนะครับแล้วก็มีอุโบงค์ระบบสาธารณูปโภคที่เดินอยู่ใต้ถนนรอบโครงการเป็นต้นครับ
แล้วกันอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ Central Utility Plan ก็คือเขาเรียกว่า Thermal Energy Storage ก็วันนี้ใช้งานแล้วแล้วก็พบว่าความสามารถในเรื่องของถังใบนี้ที่สามารถกักเก็บพลังงานความเย็นในรูปแบบความน้ำเย็นสามารถทำได้เป็นอย่างดีครับมีลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นแบตเตอรี่สามารถจะแบ่งชั้นอุณหภูมิน้ำในถังที่เรียกว่าเทอร์โมคลายครับหลายท่านที่สนใจก็ลองติดตามนะครับเทคโนโลยีนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอีกแบบนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรูปแบบของการดำเนินการที่ไม่ได้เป็นcost of construction แต่ว่าเป็น business unit ในการลงทุนแล้วก็มี return on investment ครับซึ่งที่ key process ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในแบบที่ให้ความสำคัญทางด้านที่เรียกว่า OPEX นะครับถ้าเป็น cost construction ส่วนมากจะมองเป็นทางด้านเรื่องของ CAPEX แล้วก็ในเรื่องของ operation ของงานวิศวกรรมก็จะเป็นที่เรียกพวกเราคุ้นเคยกันดีในวิศวกรเนี่ยจะเข้าใจกันดีถึงคำว่า PDCA ถ้าเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพที่สภาวิศวกรพูดถึงคำว่า CPD อะไรพวกนี้CPD ก็คือขบวนการเดียวกันที่เรียกว่า PDCA อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้มันเป็นวิธีคิดแบบวิศวกรครับความจริงแล้ววิศวกรเราเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตแทรกตรงนี้นะครับผมพบว่าจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนบอกว่าวิศวกรเราเนี่ยพูดไม่เก่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของวิศวกรพวกเราผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนที่พูดเก่งนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่าบางทีเราต้องพูดบ้างแล้วเราจะต้องเล่าเรื่องเป็นเราต้องเล่าว่าหากเราทำงานแล้วมีจุดเด่นแล้วเราคิดว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างที่เราตั้งใจไว้เราได้ทำยังไงทำอะไรไว้ได้บ้างนะครับผมเรียนว่าอันนี้มันเป็น value เป็นคุณค่าครับซึ่งบางครั้งมันเป็นจุดขังได้วันนี้ผมเรียนว่าผู้บริโภคต้องการระบบสาธารณูปโภคที่ดีเรียนอย่างนี้ได้จริงๆครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลจากลูกค้าของโครงการ The Forestian เหตุผลหนึ่งในการที่เขาเข้ามาเป็นลูกค้าของโครงการ The Forestian เพราะเขามั่นใจในระบบสาธารณูปโภคครับวิศวกรผมพยายามจะชี้เห็นครับว่าวิศวกรเราเนี่ยความจริงแล้วมีบทบาทอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการผลักดันอยู่เบื้องหลังการผลักดันนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้หลายอย่างเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดก็คือเรื่องของการสร้างบ้านนี่แหละครับความจริงผมเข้าใจว่าเราเห็นการสร้างบ้านหมู่บ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมต่างๆเหล่านี้มามากเนี่ยแต่เราก็ยังมองเห็นว่าการพัฒนาการสร้างบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาน้อยมากครับแล้วก็อยู่ไม่สบายต้องเรียนว่ายังอยู่ไม่สบายแต่จริงแล้วมันสามารถทำให้อยู่สบายมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับผมก็มีตัวอย่างว่าหากให้โอกาสวิศวกรพวกเราได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอแนวความคิดในการออกแบบสร้างบ้านหรือแม้กระทั่งทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เราอาจจะได้บ้านได้ทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ที่ดีมากกว่าเดิมมากเลยครับถ้าสนใจอาจจะติดตามผมในซีรีส์ต่อๆไปนะครับก็คือก็ตอนนี้เราก็พยายามคิดเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าผมเนี่ยบางครั้งก็ไปทำโครงการขนาดใหญ่แต่พวกโครงการขนาดเล็กเช่นบ้านทาวน์เฮาส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ยังไม่ค่อยได้นำเสนอแนวความคิดครับผมก็เลยหันกลับมามองพวกอาคารขนาดเล็กแม้กระทั่งบ้านหรือทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ด้วยเรียนว่าจริงแล้วมันมีโอกาสที่จะทำอาคารขนาดเล็กต่างๆเหล่านี้ให้เป็นอาคารที่มีคุณภาพได้ครับผ
ผมใช้คำว่าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขมันจะดีไหมครับถ้าเรามีบ้านแล้วเราสามารถบอกได้ว่าบ้านเรานี่เป็นบ้านที่อยู่เย็นเป็นสุขผมลองยกตัวอย่างให้ท่านดูมันอยู่เย็นเป็นสุขยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่คนที่พัฒนาอาคารประเภทนี้มักจะมองข้ามก็คือเรื่องของเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบท่อนี่เองครับระบบท่อสุขภิบาลอย่างเงี้ยนะครับมักจะติดตั้งไปแล้วซ่อมบำรุงยากหรือมักจะมีปัญหาไม่รู้ว่าก็ตันอะไรพวกนี้นะครับจะทำอย่างไรเป็นต้นนะครับอันนี้ทั้งจริงๆแล้วมันทั้งอาคารขนาดเล็กบ้านแล้วก็รวมถึงอาคารประเภทคอนโดมิเนียมด้วยนะครับมักจะมีปัญหาพวกนี้อยู่เสมอแล้วมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็น่าปวดหัวใช่ไหมครับการออกแบบถ้าให้ความสำคัญทางด้านงานวิศวกรรมได้เนี่ยมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาต่างเหล่านี้ได้อย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นวิธีการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับพวกท่อทางต่างๆเหล่านี้ที่สามารถอยู่นอกพื้นที่การใช้งานและสามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายงานเดินท่องานระบบสุขาภิบาลซึ่งผมก็จะพูดเรื่องนี้มาเป็นเรียกว่าเป็น40ปีก็ว่าได้นะครับสำหรับโดยสำหรับอาคารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมการเดินท่อใต้พื้นจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดท่อที่อยู่ห้องข้างบนรั่วหรือตันก็ต้องมาซ่อมที่ห้องข้างล่างท่านว่าอย่างนี้มันถูกต้องไหมครับนะแล้วก็การเดินท่อในลักษณะนี้ถ้าเกิดห้องข้างล่างเกิดไฟไหม้ขึ้นก็จะสามารถไฟก็สามารถลามขึ้นถึงห้องข้างบนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วหรือว่าทั้งข้างบนทำกิจกรรมในห้องน้ำเสียงจากห้องน้ำข้างบนก็จะลงมาข้างล่างได้ปัญหาเหล่านี้จริงเป็นปัญหาที่สามารถออกแบบและแก้ไขได้ถ้าให้ความสำคัญทางด้านงานวิศวกรรมปัญหาเรื่องห้องส้วมเหม็นปัญหาเรื่องแมลงสาบขึ้นมาทางฟลอร์เดเรนเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ให้ความสำคัญในเรื่องต่างเหล่านี้มันแก้ไขปัญหาต่างเหล่านี้ได้ก็ยกตัวอย่างวันนี้พูดถึงคำว่าโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งหลายๆคนให้ความสนใจอยู่ก็อันนี้ก็มองว่าตอนนี้กระแสเทรนด์ในเรื่องของการพัฒนาโครงการก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องพวกเทคโนโลยีใหม่ๆของการประหยัดพลังงานเรื่องของพลังงานอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับโครงการเสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นผู้นำคนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้ลูกบ้านมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโลกกำลังไปเร็วครับแล้ววิศวกรพวกเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเรื่องของเมตาเวิร์สหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หยุดเพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันนี้และเรื่องต่างๆนี้เกิดขึ้นเร็วมากครับวันนี้ท่านยังจะได้ยินคำว่าคาร์บอนนะครับเราได้ยินคำนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับปี2050ที่จะก้าวเข้าสู่คำว่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์พูดมาทั้งหมดถึงตอนนี้ท่านสมาชิกครับผมพูดมาให้เพื่อเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพูดมาเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าความจริงเนี่ยวิศวกรเราเนี่ยมีบทบาทในเรื่องต่างอยู่เบื้องหลังหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องไม่หลุดคุณค่าของตัวเราเองครับแล้วก็เราต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นวิศวกรแล้วถ้าเราจะเป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ได้เราก็ควรจะถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยก็ขออนุญาตท้าความถึงสภาวิศวกรสักเล็กน้อยพวกเราคงได้ยินกันบ่อยในฐานะเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรว่าสภาวิศวกรเนี่ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2512แล้วก็มีเจตนารมณ์ในการทำ
ทำพรบวิศวกรเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็สภากรก็มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับวิศวกรที่เป็นทั้งบุคคลและก็นิติบุคคลมีวัตถุประสงค์นะครับหลายๆด้านเลยนะครับทั้งส่งเสริมงานวิศวกรรมทั้งส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกทั้งควบคุมความประพฤติของผู้ดำเนินประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ช่วยเหลือแนะนำเผยแพร่ให้บริการทางด้านวิชาการให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยครับที่ทำการของสภาวิศวกรถ้าหลายท่านที่ยังไม่เคยไปก็เชิญชวนให้ไปเยี่ยมนะครับเป็นอาคารเขียวในระดับพลาตินัมอยู่ที่ลาดพร้าวถนนลาดพร้าวยังเยื้องกับถนนโชคชัย4นะครับไปไม่ไกลเลยแล้ววันนี้มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่เรียกว่าเก๊กฮวยนะครับก็อยากเชิญชวนสมาชิกที่ไปเป็นอาคาร1ที่เป็นตัวอย่างและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของวิศวกรพวกเราครับก็ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถ้าเป็นบุคคลก็มีสี่ลักษณ์มีสี่ลักษณะภาคีวิศวกรภาคีวิศวกรพิเศษซึ่งให้กับใครก็ได้ที่มีประสบการณ์สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีความชำรู้ความรู้ความชำนาญในงานวิศวกรรมเฉพาะทางเฉพาะเรื่องนะครับสามัญวิศวกรแล้วก็วุฒิวิศวกรอย่างที่เรียนให้ทราบครับสภาวิศวกรเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการทางด้านวิศวกรรมดูแลเกี่ยวเรื่องชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนมีการควบคุมเพื่อการกองความรู้ความสามารถของวิศวกรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีงานสาขาที่กำลังควบคุมอยู่ทั้งหมด7สาขาคือโยธาเหมืองแร่เครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิศวกรรมเคมีเรายังมีสาขาวิศวกรรมส่งเสริมคือวิศวกรรมการเกษตรวิศวกรรมใช้ฝั่งวิศวกรรมต่อเรือวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมพลังงานวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมสารสนเทศวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมอาหารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมชีวการแพทย์วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคารวิศวกรรมปิโตรเลียมวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์วิศวกรรมระบบรางวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมอากาศยานแต่นี่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุมนะครับเป็นวิศวกรรมส่งเสริมท่านจะรับขออนุญาตหรือไม่ก็ได้แต่ก็แนะนำเช่นเดียวกันว่าหากท่านได้รับใบอนุญาตทางด้านนี้มันเหมือนกับเป็นการรับรองอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สภาวิศวกรก็สามารถให้ใบรับรองครับของท่านหากท่านมีความรู้ความชำนาญทางด้านสาขาวิศวกรรมต่างๆเหล่านี้ท่านมาขอเป็นใบรับรองได้ครับผมอยากใช้คำว่า accredit ครับท่านอาจจะอยากให้ท่านคุ้นเคยคำว่า accredit engineer นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะใบอนุญาตใบรับรองต่างเนี่ยเป็นการระบบการแอคเครดิตซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบวิชาชีพอะไรต่างเนี่ยระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะครับใบอนุญาตเองหรือว่าใบรับรองต่างเหล่านี้เนี่ยในตัวที่บอกหรือรับรองว่าท่านมีความรู้ความชำนาญแบบนั้นที่จะทำให้ท่านได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทำงานร่วมกับเขาในระบบสากลหรือว่าในระหว่างประเทศก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับส่วนในเรื่องของการดูแลวิศวกรเนี่ยก็จะมีพวกกฎระเบียบต่างๆนะครับเช่นบอกว่าวิศวกรสาขาอะไรระดับไหนสามารถทำงานได้ขนาดไหนนะครับเพ
ครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับดูแลวิศวกรเพื่อให้อยู่ในร่องในรอยแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจกับสาธารณชนว่าวิศวกรจะประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะใช้ทางด้านข้อกำหนดทางด้านที่เรียกว่าจรรยาบรรณนะครับแล้วก็ถ้าใครสำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยตรงเนี่ยหากไม่มีใบอนุญาตก็จะมีบทลงโทษด้วยนะครับครับอันนี้ก็คืออำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกรนะครับออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตรับรองปริญญารับรองความรู้ความสามารถออกข้อบังคับต่างๆเหล่านี้นะครับในขบวนการในการเลื่อนระดับจากวิศวกรในระดับต่างๆเช่นภาคีเป็นสามัญสามัญวุฒิต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันจะใช้วิธีการทดสอบความรู้โดยเรียกว่าเป็นที่เรียกว่าความรู้ความสามารถที่เรียกว่า competency นะครับซึ่งจะต้องมีการประกอบร่วมกับที่เรียกว่า continuing professional development นะครับก็รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ไปดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกรนะครับเป็นเรื่องเดียวกับที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับในขบวนการการทำงาน operationปกติเนี่ยไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านอุตสาหกรรมจริงๆหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารเนี่ยไม่พ้นกับคำว่า PDCA นั่นเองนะครับดังนั้น PDCA ในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเป็นอาคารแต่ว่าตัวเราเองคนที่ทำงานเนี่ยก็ต้องมี PDCA ที่เป็นของเราเองด้วย PDCA ของเราเองเนี่ยเราเรียกว่าก็อาศัยที่เรียกว่า CPD การพัฒนาคนเราต้องมีการพัฒนาความรู้ตลอดเวลาอย่างเพิ่มยิ่งในวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วในนี่เป็นภาษาสากลนะครับคือในสากลเนี่ยก็ทุกประเทศทุกสภาวิชาชีพทั่วโลกล้วนแล้วแต่ใช้หลักคิดแบบเดียวกันนี้นะครับว่าวิศวกรจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีคะแนนการพัฒนาความรู้ความสามารถเนี่ยตลอดเวลาอันนี้ก็เลยอยู่ในขบวนการที่เรียกว่า CPD Accreditation เนี่ยอย่างของสภาวิศวกรนี่ก็คือทำที่เรียกว่า local คือภายในประเทศไทยแต่ว่าในอนาคตหากเราจะทำงานร่วมกับระหว่างประเทศหรือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีระบบ Accreditation ระหว่างประเทศเพื่อทำให้เรามีความสามารถในการทำงานระหว่างประเทศได้เครื่องมืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบในการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับสาธารณะว่าวิศวกรจะปฏิบัติวิชาชีพอย่างถูกต้องก็คือข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณนั่นเองนะครับซึ่งก็มีจรรยาบรรณทั้งต่อสาธารณะมีทั้งจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้างแล้วก็จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพผมเป็นคนหนึ่งที่มักจะพูดอยู่เสมอว่าวิศวกรไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจในความเป็นวิศวกรมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าในการที่เรามีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมทำให้เรามีโอกาสแล้วก็ได้เปรียบกับคนที่ประกอบวิชาชีพอีกหลายๆคนเลยนะครับความรู้ทางด้านงานวิศวกรรมเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ไปได้หลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้กล่าวให้ท่านได้ทราบต่อไปโลกวันนี้มันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโลกวันนี้มีวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับภูมิอากาศของโลกที่เราเรียกว่า climate change climate crisisและนำมาถึงนโยบายของหลายประเทศที่พูดถึงคำว่าคาร์บอนพูดถึงคำว่า2050พูดถึงคำต่างๆคำว่า sustainability คำว่า ESG คำว่า BCG และต่างๆเหล่านี้เพราะว่าวันนี้ทุกประเทศในโลกทุกองค์กรถูกบังคับว่าเราถ้าองค์กรใดไม่มีนโยบายหรือแผนการทำงานทางด้านนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆเหล่านี้ในโลกไ
แล้วมันกลายเป็นเงื่อนไขทางด้านการค้าด้วยระหว่างประเทศองค์กรใดที่เหมือนกับว่าไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ไม่ร่วมมือกันในเรื่องนี้ก็จะไม่มีเพื่อนจะไม่มีใครทำการค้าด้วยหรือร่วมธุรกิจด้วยแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ต้องทำไปร่วมลงนามในเรื่องของข้อตกลงนานาชาติในเรื่องนี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านที่ผ่านมาก็ได้ไปลงนามในข้อตกลงนี้แล้วว่าประเทศไทยก็จะอีกเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมีที่จะก้าวไปสู่คำว่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ดร.การดีเรียวไพโรจน์ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้คาดการณ์สิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าหากไม่มีการดำเนินการใดๆโลกจะเข้าสู่วิกฤตอย่างไรบ้างส่วนตัวผมเป็นวิศวกรการปรับอากาศและทำความเย็นด้วยนะครับแล้วมีความเข้าใจดีว่าสารทำความเย็นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์เหล่านี้ในความเป็นวิศวกรน้อยๆคนที่ไม่ใช่วิศวกรจะมีความเข้าใจในเรื่องแบบนี้นะครับแต่หากเรามีความเข้าใจเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราได้มีแนวคิดว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะทำอย่างไรที่เราจะลดการใช้สารทำความเย็นหรือใช้สารทำความเย็นที่มีผลกระทบน้อยที่สุดเพราะนอกจากคำว่าคาร์บอนแล้วสารทำความเย็นก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเรื่องของการประหยัดพลังงานตั้งแต่ก่อนปี2000ผมเรียกว่าก่อนปี2000คศ2000เป็นช่วงที่เรียกว่ายุคมืดเพราะช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องการประหยัดพลังงานคนไม่ค่อยมาสนใจวันนี้เป็นไงครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้ผมว่าหลายๆท่านคงรู้สึกได้ว่าโอ๊ะค่าไฟมันแพงจังเลยค่าไฟเพิ่มขึ้นได้ 20-30% เดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่เขาบอกจะมาลดค่าไฟในสภาจะลดค่าไฟได้จริงไหมแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าจะลดค่าไฟได้มากนะครับเพราะมันเป็นกลไกเป็นกลไกของโลกอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าประเทศไทยหรือว่าอะไรแล้วก็โดยพ้องยิ่งแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยในประเทศเราต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วยิ่งในอนาคตเราก็ยิ่งต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าแล้วประเทศไทยก็ถึงแม้ว่าในภูมิภาคนี้เขาบอกกันว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่พัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยมีโครงการที่พัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่ทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพออยู่ดีไอ้โอกาสที่เราจะมีพลังงานราคาถูกเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเลยนะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าหากรัฐบาลใหม่มาถึงเขาจะกดราคาค่าไฟฟ้าอยู่ได้บ้างแต่ในที่สุดแล้วมันก็คงขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะแค่ว่าให้ขึ้นได้ช้าหน่อยแต่เราต้องทำใจละครับว่าในที่สุดแล้วเนื่องจากว่าไอแหล่งพลังงานในโลกนี้มันจะน้อยลงทุกทีมันก็ไม่พ้นที่พอมันน้อยลงทุกทีมันก็ต้องแพงขึ้นนะครับต้องทำใจอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้วางแผนเตรียมตัวว่าเราต้องประหยัดพลังงานแล้วครับส่วนตัวผมก็รู้สึกนะครับเพราะว่าผมก็มีอาคารสำนักงานของตัวเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่ค่าไฟขึ้นมามากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเลยนะถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีผลกระทบเป็นอย่างมากเลยปัญหารอบตัวใกล้ตัวเรานะครับที่เราพบแล้วก็พูดกันมากขึ้นเนี่ยคือฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นแล้วมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่เราจริงๆรถติดพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงละรถติดมาตั้งแต่ไหนลืมไปแล้วนะครับน้ำท่วมหรือว่าเขามันจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วน้ำท่วม
ถนนทรุดถนนชำรุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหามันเป็นหาที่เราต้องยอมรับเลยหรือเปล่าหรือปัญหาที่เราควรจะแก้ไขได้แล้วบางครั้งคนที่ไม่เข้าใจงานวิศวกรรมก็อาจจะแก้ปัญหาผิดวิธีนะวิธีการจับฝุ่นมันไม่ใช่วิธีที่ว่าเอาพัดลมมาพ่นน้ำแล้วเอาน้ำนะคิดว่าจะจับฝุ่นได้หรือมันไม่ใช่เอาหัวพ่นฝอยละอองน้ำแล้วก็คิดว่าเราฝอยละอองน้ำจะไปจับฝุ่นได้มันจะได้ผลทางด้านจิตวิทยาเท่านั้นเองอันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติเป็นวิศวกรมาปุ๊บก็ลองทดลองเอารถกทม.ที่พ่นน้ำไปพ่นมันก็จับฝุ่นได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันมาอีกแล้วนะครับแล้วความจริงแล้วไอ้ฝุ่นขนาดเล็กๆเนี่ยมันหนีเก่งครับมันเราพ่นอะไรใส่เขาเนี่ยเขาก็จะหนีไปนะครับหนีตามแรงลมที่พ่นไปนั่นแหละก็จะจับไว้อยู่นะครับอันนี้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมไม่เข้าใจก็จะเลือกวิธีปฏิบัติที่ผิดแนวทางไม่ถูกวิธีมันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้และทำให้มีปัญหาสุขภาพมากมายเลยยังมีปัญหาเรื่องอากาศคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราก็ยังมองข้ามกันอยู่นะครับมันก็มีคำตอบมีเขาเรียกว่าโซลูชันทางด้านวิศวกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ของคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยชี้ให้เห็นว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมกับบทบาทของวิศวกรเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาต่างเหล่านี้ได้ปัญหาเรื่องคาร์บอนมันรุนแรงกว่าที่พวกเราคิดมันเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการแพงภาษีเป็นเรื่องของภาษีนะครับนั่นก็ถ้าประเทศไม่มีการปรับตัวเราก็จะไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ท่านจะได้เห็นว่าเขาจะสร้างเมืองใหม่ที่โครงการพัฒนาภาคตะวันออกหรือที่เรียกว่า EEC นะที่ห้วยใหญ่นะครับก็ดูภาพนี้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักคิดการวางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วปัญหาต่างๆที่เราเห็นจากกรุงเทพมหานครเนี่ยจะตามไปที่เมืองใหม่นี้หรือเปล่าผมลองยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยเรื่องแรกที่อาจจะมองก็คือเรื่องของลักษณะภูมิประเทศว่าเป็นยังไงแล้วปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งของเมืองคือน้ำความจริงเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะถูกมองข้ามน้ำไฟฟ้ากับน้ำไฟฟ้าเนี่ยบางคนมองว่าไฟฟ้าก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าน้ำก็เป็นเรื่องของอะไรครับการประปาหรือครับถ้าเราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไฟฟ้ามันก็คงจะต้องการไฟฟ้าจัดหามาให้หรือน้ำคงจะต้องการป่าจัดหามาให้มันคงไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเรามองในภาพนั้นมันเหมือนกับอย่างถ้าเราเข้าใจคำว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนพูดถึงคำว่าคำว่าสุดที่เป็นศูนย์มันมีคำว่า sustainability พวกนี้ต่างเหล่านี้เนี่ยความจริงเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องเป็นการพัฒนาโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งจะต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้เหมือนกับที่ในหลวงรอกายเคยพูดไว้เลย self sufficiency เป็นอะไรที่สำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากในการที่จะพัฒนาเป็นแนวคิดทางด้านวิศวกรรมที่เราจะต้องมองนี่ก็ต้องเข้าใจภูมิประเทศต้องเข้าใจว่าแหล่งน้ำในเรื่องของปริมาณน้ำฝนเพียงพอเท่าไหร่แล้วจึงมากำหนดจำนวนประชากรที่เหมาะสมก็ถ้าเราใช้จำนวนประชากรที่มีความหนาแน่นแบบกรุงเทพเข้าไปน้ำไม่พอแน่ไฟไม่พอแน่ก็จะต้องเอาจากภายนอกเข้ามา
อย่างนี้เมืองนี้ก็คงจะยังอยู่ไม่ได้เป็นต้นแต่ถ้าคิดแบบเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแบบกรุงเทพก็คือต้องเอา density ต้องเอา population จำนวนคนมาเข้าไว้เอาพื้นที่อาคารมากๆเข้าไว้บางถ้าทำแบบนั้นมันก็จะมีปัญหาก็เอาปัญหาจากกรุงเทพยกไปไว้ที่เมืองที่เราจะสร้างใหม่ครั้งนี้เราควรจะทำอย่างนั้นหรือไม่ไม่มีอะไรที่วิศวกรจะทำไม่ได้อาจจะยกเว้นข้อสอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราวิศวกรนี่สามารถจะให้คำตอบได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะคือปัญหาต่างเหล่านี้ที่บางคนบอกว่าแก้ไม่ได้ใส่ฟ้าลงใต้ดินไม่ได้ไม่จริงอะครับก็ยกตัวอย่างว่ายังไงครับผมลองยกตัวอย่างนะเป็นความเห็นส่วนตัวลองเสนอความคิดสมมติว่าซอยต่างๆที่ถนนสุขุมวิทนะครับเราบอกว่าเราจะเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับวิธีการหนึ่งก็คือเอาเรียกว่าเอาระบบสาธารณูปโภคต่างๆไม่อาจจะไม่ใช่สายไฟฟ้าอย่างเดียวเอาทุกอย่างที่เป็นที่เรียกว่าระบบสาธารณูปโภคนี้ลงใต้ดินก็ทำอุโมงค์เป็นอุโมงค์ที่ทำด้วยตามภาพนี้ครับเป็นท่อคอนกรีตสำเร็จรูปเอามาวางไว้ใต้ถนนนั้นก็ท่อคอนกรีตเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งท่อระบายน้ำเป็นท่อเป็นอุโมงค์สำหรับเดินระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เป็นที่รับน้ำฝนด้วยครับเพราะว่าหลายท่านก็มองว่ากรุงเทพเนี่ยไม่มีพื้นที่รับน้ำนะครับถ้าลองจินตนาการดูว่าแทนที่ถนนท่านใต้ถนนวันนี้จะตันแล้วเราทำให้มันกลวงซะจากความกลวงนี้เขาเรียกสปอนจ์มันก็จะซับน้ำไหมถ้าทุกต่อซอกซอยมีพื้นที่มีกล่องแบบนี้ก็จะสามารถรับน้ำได้ก็จะชะลอน้ำทำให้น้ำไม่ท่วมแบบฉับพลันเพราะว่าระบบเนี่ยจะมีเวลาในการที่จะบริหารจัดการที่จะระบายน้ำออกแน่นอนท่อพวกนี้ก็ทำในที่เป็นท่อระบายน้ำด้วยผมคิดว่าสิ่งที่ได้ตามมาอย่างหนึ่งก็คือว่าถนนจะเย็นขึ้นด้วยครับคือปัญหาของเมืองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนที่ในเมืองเนี่ยจะร้อนมากเรียกว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนปัจจัยที่สำคัญอย่างนึงที่ทำให้เมืองร้อนก็คือถนนรับความร้อนจากแสงอาทิตย์อมความร้อนไว้แล้วก็ทำให้ร้อนเรายืนอยู่บนถนนเราอยู่บนถนนเนี่ยเราสูว่าร้อนมากเลยผมเรียนว่าถนนกลวงเนี่ยไม่ร้อนครับนะครับเราจะสามารถทำให้ความร้อนเนี่ยกระจายตัวลงสู่ดินเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคิดดูสิครับถ้าถนนไม่ร้อนเมืองก็จะเย็นลงยังมีตัวอย่างวิธีการอีกโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะคิดในแนวทางเดียวกันนี้ที่จะพัฒนาแล้วทำให้เมืองเนี่ยเย็นลงนะครับโครงการ The Forestier ที่ผมเกี่ยวข้องอยู่นะครับท่านผ่านไปผ่านมาบนถนนบางนาตราดก็คงจะได้เห็นโครงการนี้ที่สำคัญแนวคิดที่สำคัญทางด้านวิศวกรรมเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างที่เขาเรียกว่าไมโครคลไมเมตคือภูมิอากาศจุลภาคเราอาจจะไม่สามารถทำทั้งเมืองแบบนี้ได้แต่ว่าเราจะทำเฉพาะพื้นที่ได้นั้นโครงการที่ชื่อว่า The Forestier นี่เป็นโครงการหนึ่งที่มีแนวคิดแบบนี้ตั้งใจที่มีการพัฒนาโครงการออกแบบโครงการที่จะสร้างที่เรียกว่าไมโครไคลเมตที่มันเย็นกว่าเดิมทำยังไงนะครับคิดถึงขนาดว่าตอนเช้าๆคนที่อยู่อาศัยอยู่ในโครงการนี้จะเห็นหมอกจะเห็นหมอกมากกว่าเดิม
เรามองในเชิงสุนทรียภาพสุนทรียภาพทางด้านธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้สภาพจิตใจคนเนี่ยเกิดความสุขแล้วก็จะมีทำให้เกิดสุขภาวะเกิดมีสุขภาพที่ดีนะครับลองคิดดูสิครับถ้าตอนเช้าท่านตื่นขึ้นมาอากาศเย็นสบายได้มองเห็นหมอกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดหมอกมีการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันจะมีสุนทรียภาพขนาดไหนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ในมุมมองของวิศวกรในเรื่องของทฤษฎีที่เรียกว่าจุดสำคัญนะครับก็คือการที่ถ้าทางเราสามารถทำให้ไมโครไคลเมตอุณหภูมิต่ำลงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะเห็นหมอกนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดไมโครไคลเมตที่ว่านี้นะครับคือระบบที่เรียกว่าดิสทริบคูลิ่งนั่นเองนะครับที่พูดตอนแรกนะครับก็ระบบนี้ก็จะเป็นตัวสร้างความเย็นนะครับจำนวนมากมายมหาศาลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดเป็นความเย็นในระดับ tonnage เนี่ยของระบบการทำความเย็นเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเป็น tonnage เนี่ยอาคารหลังนี้จะสามารถทำความเย็นได้ถึง 20,000 ตันความเย็นนะครับแล้วก็ ติดตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วครับจุดที่เขียนว่าครับนั่นแหละครับแล้วก็ทำความเย็นให้รับโครงการนะครับในโครงการนี้ให้ความสำคัญเรื่องของการของน้ำดื่มนะครับเพราะมองว่าระบบประปาเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็ยากที่จะบริการน้ำที่มีคุณภาพเพราะว่าท่อก็มีปัญหาในการติดตั้งแล้วนะครับเรามองว่านั่นคือสาเหตุที่ทำให้ทุกบ้านจะต้องบริโภคน้ำขวดพลาสติกเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็น้ำขวดพลาสติกเนี่ยก็ถือว่าสร้างเป็นอย่างที่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับแล้วก็น้ำขวดพลาสติกตัวเองเนี่ยก็ยังมีความไม่ถูกจุลสุขลักษณะในเรื่องนะครับตั้งแต่การจัดเก็บหรือว่าการขนส่งในโครงการนี้ก็จะมีระบบกระส่งน้ำดื่มนะครับเรียกว่าจากประตูถึงประตูเลยนะครับเพื่อจะส่งจากอาคารที่เรียกว่าเป็นCUP เนี่ยถึงทุกบ้านเลยนะครับมันก็ถือว่าได้เปรียบทางด้านเรื่องคำว่าสารภาษานะครับก็คงไม่พ้นเหตุการณ์ที่เราวิกฤตที่เราเพิ่งผ่านมาสดๆนะครับแล้วเราไม่แน่ใจเลยว่าในอนาคตเราจะต้องอยู่ร่วมกับเชื้อโรคในอากาศหรือว่าต่างๆตรงนี้แค่ไหนเพราะเขาก็พัฒนาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนก็พวกเราคงเห็นแล้วนะว่าอะไรที่เราไม่เชื่อมันจะเกิดบางทีมันก็เกิดได้นะครับก็เรื่องของโควิดนั่นเองดูซิเรื่องโควิดที่เกิดที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอะไรบ้างนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความการคิดใหม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการออกแบบอาคารมากมายต้องมีความเข้าใจถึงว่าการหายใจเป็นยังไงปริมาตรอาคารห้องเป็นยังไงการปรับอากาศควรจะเป็นยังไงการถ่ายเทอากาศควรจะเป็นยังไงการระบายอากาศต่างควรจะต้องเป็นยังไงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสตังค์เหมือนกันนะครับวันนี้คนก็กลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอากาศและระบายอากาศที่จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศนะในอาคารสาธารณะในบ้านที่อยู่อาศัยในสำนักงานนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพของที่ลอตัสราชพฤกษ์นะครับก็จะมีรูปแบบของการปรับอากาศและระบายอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเราจะเห็นพัดลมจะเห็นพัดลมขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนเพดานใช้ทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศอาจจะเรียกว่าเป็นไฮบริดแอร์คอนดิชันนิ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นไอ้พัดลมขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการถ่ายเทอากาศที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับการถ่ายเทอากาศที่ว่า air change มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่จะ
ติดเชื้อทางอากาศเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้แหละครับเรียกว่า hybrid air conditioning นะครับอาคารที่เป็นลักษณะอย่างนี้ให้ท่านมองได้เลยนะครับจะเป็นอาคารที่ปลอดภัยกว่าอาคารรุ่นเดิมนะครับมามองเรื่องทางด้านโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่เป็นที่ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลนะครับก็เดิมเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะลักษณะเขาเรียกบล็อกอาร์คิเทคเจอร์นะครับซึ่งมันก็มีรูปแบบคล้ายๆกับเนี่ยแหละครับเป็นเคบินไอ้พวกเรือโดยสารเดินสมุทรขนาดใหญ่พวกนี้เวลาเกิดการติดเชื้อก็จะเห็นว่าติดกันทั้งลำเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นบล็อกอาร์คิเทคเจอร์หรือเคบินเอฟเฟกต์นะครับในระยะหลังเนี่ยจริงๆแล้วโรงพยาบาลก็มีการพัฒนามีวิวัฒนาการไปเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับอย่างโรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ประเทศกาตาร์นะครับก็จะมีพื้นที่มากทีเดียวนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง ก็จะเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยโรงพยาบาลที่คิดว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับสูงเนี่ยก็เช่นโรงพยาบาลอันนี้คือปิยะมะกรุณที่ศรีราชนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลรุ่นใหม่ๆซึ่งมีความทันสมัยมีระบบงานวิศวกรรมที่ทันสมัยมากขึ้นแต่พอมายุคของโควิดเนี่ยก็มีมาตรฐานใหม่ๆออกมาอีกนะครับเพื่อให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคในอนาคตเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีมาตรฐานใหม่ๆออกมานี่ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบของแนวคิดที่ให้ความสำคัญทางด้านงานวิศวกรรมเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยการออกแบบโรงพยาบาลเนี่ยมักจะเป็นมักจะกระบวนการออกแบบมักจะเป็นเรื่องของที่ว่าสถาปนิกออกแบบนะครับแล้วก็ค่อยส่งงานทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยให้วิศวกรเนี่ยออกแบบงานระบบเครื่องกลไฟฟ้าหรือโครงสร้างเนี่ยเข้าไปรองรับนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยท่านจะเห็นว่าไอ้เรื่องต่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจเรื่องงานวิศวกรรมเนี่ยอย่างลึกซึ้งนะครับมักในวันนี้เนี่ยการออกแบบอาคารต่างๆเหล่านี้ให้ได้ดีเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกแล้วก็วิศวกรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างอาคารลักษณะหนึ่งที่มีจุดเด่นหลายๆเรื่องมีนวัตกรรมพนักงานวิศวกรรมอาคารนะครับเป็นโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิตที่กำลังจะก่อสร้างที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับซึ่งก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของที่เรียกว่าไมโครไคลเมตนะครับแล้วก็ช่วยในการถ่ายอากาศเพื่อสร้างอากาศคุณภาพอากาศที่ดีในบริเวณนี้บริเวณที่ก่อสร้างอาคารและบริเวณที่อยู่รอบๆอาคารด้วยนะครับรวมทั้งให้คุณประโยชน์เกี่ยวเรื่องของเมืองให้ดูแลให้เกิดความสวยงามให้เกิดความปลอดภัยในยามค่ำคืนให้เกิดสุนทรียภาพทำให้คนไปโรงพยาบาลมีความรู้สึกไม่น่ากลัวแม้กระทั่งว่าจะไปโรงพยาบาลในยามค่ำคืนมีการออกแบบอาคารในรูปแบบที่เรียกว่า biophilia design เพื่อช่วยให้เป็น mental health ทำให้คนมีความรู้สึกที่ดีเมื่อเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่เครียดแล้วก็ทำให้มีสุขภาวะที่ดีโรงพยาบาลส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเกือบ 100% จะมีปัญหาเรื่องห้องพักผู้ป่วยอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของสุขภาวะในห้องพักผู้ป่วยเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับเห็นได้ง่ายที่สุดก็คื
การที่เอาเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งอยู่เหนือบริเวณประตูห้องน้ำแล้วห้องน้ำไปไว้หน้าห้องพักผู้ป่วยนะครับถ้าเราทราบว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นบริเวณที่สกปรกนะครับในห้องพักผู้ป่วยจริงไหมครับก็มีโถส้วมอยู่รวมทั้งว่าเป็นที่ขับถ่ายของผู้ป่วยนะครับต่างๆนานาเหล่านี้ส่วนเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็เป็นเครื่องที่ใช้ในการหมุนเวียนอากาศภายในห้องของสองอย่างนี้ไม่ใช่ของที่ควรจะอยู่ใกล้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศแน่นอนมันจะทำหน้าที่มันจะทำหน้าที่เป็นตัวที่กระจายสิ่งสกปรกต่างๆนี้เข้าไปในห้องอย่างง่ายดายมากเลยนะครับงั้นเราก็อาจจะต้องถ้าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เราก็จะต้องมามองนะครับก็ถ้ามีการศึกษาลงอย่างลึกซึ้งลงไปเนี่ยอาจจะต้องมีการมองเรื่องของการไหลเวียนของอากาศมองว่าจุดไหนเป็นจุดที่อากาศนิ่งนะครับเพราะว่าจุดที่ไม่อากาศนิ่งจะเป็นจุดที่สกปรกที่สุดในเรื่องของอากาศนะครับอากาศพออากาศนิ่งปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดที่เรียกว่าสะสมนะครับสะสมทั้งฝุ่นสะสมทั้งเชื้อโรคเลยนะครับอาจจะต้องมีวิวัฒนาการมีการคิดเกี่ยวเรื่องระบบอากาศเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ที่ช่วยในการกำจัดเชื้อโรคนะครับอาจจะเรียกว่า sterile air conditioner ก็ได้นะครับแนวคิดอันนี้น่าสนใจครับนะครับถ้าจะมองเห็นว่าเขาแบ่งพื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วยเนี่ยเป็นที่เรียกว่า supply zone clinical zone patient zone family zone hygiene zone ผมชอบอันนี้ครับเพราะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนแล้วก็ชัดเจนนะครับอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการมองในเรื่องของแสงจ้าไปไหมอะไรไปไหมนะครับเพื่อให้เกิดความสบายนะครับทั้งสบายตาสบายตัวนะครับน่าเสียดายครับที่ห้องพักผู้ป่วยหลายแห่งในโรงพยาบาลหลายแห่งปัญหาที่เบสิกที่สุดเลยก็คือเรื่องไอแดดความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางกระจกและทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดความไม่สบายนะครับก็เป็นตัวอย่างที่มีการศึกษาลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าออกแบบแล้วถ้าเกิดวางหน้าต่างแบบนี้ความร้อนเข้ามาแบบนี้แสงเข้ามาแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงทำให้ผู้ป่วยสบายหรือไม่สบายเกิดความเครียดจริงๆแล้วหลายแห่งที่มีการศึกษาในเรื่องนี้ก็จะพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะพบว่าผลกระทบจากแสงแดดที่เข้ามากระทบภายในห้องพักผู้ป่วยเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความเครียดและเกิดความไม่สบายจริงจริงเลยครับก็หากให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสามารถที่ออกแบบห้องที่มีแสงที่พอดีไม่เกิดปัญหาเรื่องความร้อนจากกระจกเข้ามามากเกินไปทำให้รู้สึกสบายไปสัดส่วนแสงสว่างความจริงนะมีทฤษฎีเกี่ยวเรื่องนี้เป็นมากเลยนะครับแล้วแสงสว่างเนี่ยเป็นปัจจัยหลายอย่างกับความสบายครับคำว่าจิตใจในเรื่องของสุขภาวะเป็นอย่างยิ่งเลยครับลองดูตัวอย่างของการศึกษาเรื่องแสงเรื่องความร้อนที่เข้ามากระทบกระเตียงคนไข้นะครับว่าระดับแสงที่เหมาะสมควรอยู่ที่ไหนที่มีปริมาณที่ความเข้มของแสงที่เพียงพอกับการรักษาของแพทย์ในขณะเดียวกันก็ไม่สว่างเกินไปเป็นต้นนะครับมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องของความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางกระจกที่เรียกว่า OTCVเรื่องนี้อาจจะช่วยเรื่องเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาหนึ่งของโรงพยาบาลก็คือเรื่องค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราออกแบบให้ได้ดีเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าจะลดลงไปได้มากเลยแต่เรื่องนี้บางทีมันจะต้องในการวางแผนออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างในความคิดเรื่องของการติดตั้งระบบท่อแล้วนะครับเรื่องท่อสุขภิบาลเรื่องโหนดท่อพวกนี้มักจะเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามนะครับแล้วมันจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าเรื่องของการบริการ
หรือว่าเรื่องของระหว่างที่เราไปเซอร์วิสพวกท่อเหล่านี้มันจะอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคก็ได้นะครับถ้าเราเอาท่อพวกท่อส้วมท่อน้ำทิ้งเข้ามาอยู่ข้างในอาคารในระหว่างที่ช่างเข้าไปซ่อมท่อเกิดท่อตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าในท่อน้ำทิ้งท่อส้วมเหล่านี้ก็เชื้อโรคเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็จะแพร่กระจายมาได้นะครับหลายครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าไปก็เรียกว่าไปปรับปรุงโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุงตลอดเวลาในหลายครั้งที่เราเข้าไปปรับปรุงในระหว่างที่เราไปการปรับปรุงอาคารแล้วต้องไปยุ่งเกี่ยวกับท่อเหล่านี้นะครับท่านทราบไหมครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นห้องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วคนที่จะมาทำงานเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะครับบางครั้งยังเห็นว่าเรื่องห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็บางทีสถาปนิกใหญ่ๆท่านชอบสนใจจะออกแบบตัวอาคารสวยๆแต่ห้องน้ำบางทีให้สถาปนิกที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยมาทำเพราะถือว่าเป็นงานออกแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดแบบนี้นะครับเพราะถ้ายิ่งโรงแรมพวกบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นโรงพยาบาลเนี่ยห้องน้ำนี่เป็นอะไรที่ต้องมีความเข้าใจใส่ใจเข้าใจรายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับยิ่งวันนี้เราบอกว่าต้องมีห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยห้องน้ำสำหรับผู้พิการอะไรพวกนี้นะครับมันต้องมีประสบการณ์จริงครับก็ปัญหาห้องน้ำเยอะครับปัญหาการเดินท่อในห้องน้ำก็เยอะครับนะวันนี้ก็ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งในเรื่องของคำว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการขยะแล้วก็มีเราก็อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า CECI Circular Economy for Construction Industry นะครับก็ผมว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำประโยชน์มากเลยนะครับพยายามพัฒนาในวิธีการก่อสร้างไม่ต่อ construction หลายอย่างที่มันก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อจะลดขยะครับขยะจากการก่อสร้างเยอะมากครับนะครับก็ในการก่อสร้างจะเริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับอย่างห้องน้ำเนี่ยรูปแบบตัวอย่างนี้ของ SCG นะครับก็เป็นรูปแบบของการทำก่อสร้างห้องน้ำที่เป็นแบบเป็นสารรูปเป็น modular เป็น mobile unit แล้วก็ยกเข้ามาตั้งเลยนะครับตัวอย่างต่างเหล่านี้ก็คิดว่าไอ้เรื่องของการก่อสร้างแบบนี้เราจะได้พบเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการติดตั้งพวกงานระบบอื่นๆที่พวกท่อทางต่างเหล่านี้นะครับก็เริ่มเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นprefabrication เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นต่างๆนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะด้วยเหตุผลทางด้านเรื่องของ workmanship ในเรื่องของแรงงานที่หาได้ยากมากขึ้นด้วยหรือคุณภาพของแรงงานเนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้ก็จะเป็นระบบทางด้านเป็นระบบอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็น MIMP เป็นลักษณะ integrate พวกงานระบบแล้วก็ก่อสร้างมาแบบสำเร็จรูปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยเข้าไปตั้งในไซต์งานก่อสร้างนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสิ่งของหน้าตาเหล่านี้มันจริงเนี่ยที่พูดมาหลายอย่างนะท่านจะมองเห็นว่าไม่แน่มันยังไงไงที่ไหนหาได้ที่ไหนมันเกิดขึ้นจริงหรือเนี่ยก็เลยผมนี่จะเจอในฐานะที่คนมาพูดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยก็มักจะมีคนถามและสงสัยว่าสิ่งที่พูดมาแต่นี่พูดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยในการบรรยายครั้งนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยหลายคนจะคิดอยู่ในใจว่ามันทำได้จริงเหรอมีใครทำหรือเปล่าอะไรที่ไหนนะครับก็เลยขออนุญาตถึงการประชาสัมพันธ์นะครับวันที่13-15กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมไบเทคนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับชื่อว่า Nova Build Expo นะครับเป็นงานแสดงนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้อย่างห้องน้ำสำเร็จรูปของ ECGระบบท่อสำเร็จรูปแบบนี้หรืออีกหลายๆอย่างเยอะแยะหมดเลยนะครับไปดูของจริงเลยครับอยู่ในงาน Nova Build Expo นะครับ13-15กันยายนนี้ครับเรียนเชิญผ
พูดมาพูดไปพูดมาบางคนก็บอกว่าคุณเจชาคุณชอบบอกให้คนอื่นทำนู่นทำนี่ยุคนอื่นทำนู่นทำนี่เนี่ยก็เราก็เลยเวลาเราสร้างสำนักงานของเราเองนะครับจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่พูดไปเนี่ยครับอยู่ในสำนักของผมเองด้วยนะครับก็เรียนว่าไม่ได้บอกคนอื่นทำอย่างเดียวตัวเราเองทำด้วยนะครับแล้วก็มีอาคารสำนักงานอยู่2หลังนะครับใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูว่าเราทำอะไรบ้างก็เรียนเชิญได้เลยครับมี Easy Academy 1และ Easy Academy 2อยู่ถนนลาดอินทราซอย97นะขออภัยครับก็เป็นอาคารเขียวทั้ง2อาคารครับหลังหนึ่งเป็นโกลหลังหนึ่งเป็นพาเทนัมครับก็ไปเร็วๆนะครับก็ให้ดูหลายๆท่านคงจะได้ยินผมบรรยายเรื่องนี้มาเยอะแล้วล่ะนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตไปเร็วๆนะครับภาพบอกภาพอธิบายนะครับใช้ภาพอธิบายเลยอันนี้นะครับภาพนี้เป็นไม่ใช่ที่อาคาร EC แล้วเป็นที่สภาวิศวกรท่านก็จะเริ่มเห็นมีการเอาอะไรเอาต้นแบบที่อาคาร EC ไปใช้ที่อาคารอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ที่สภาวิศวกรก็สวยนะครับแล้วท่านเข้าไปที่อาคารสภาวิศวกรเห็นอันนี้ตรงรีเซพชันเลยนะครับอันนี้อยู่ล้อมเสานะครับแต่ข้างในก็คือเป็นระบบทำความเย็นลดความชื้นฟอกอากาศแบบที่อาคาร EC นะครับภาพนี้เป็นที่อีกอาคารหนึ่งนะครับอาคารที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท DTGO ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวานนี้นะครับครับก็เป็นระบบทำนองเดียวกันนะครับระบบพื้นเย็นนะครับคนนี้ขออนุญาตหลานผมเองนะครับพื้นนี้ห้องนี้ก็พื้นเย็นนะครับก็นักศึกษามาก็ลองให้นั่งดูนะครับก็เย็นครับนะฮะครับอันนี้ก็เป็นอาคาร EC ก็มีบริษัทสถาปนิกใหญ่อย่าง Foster มาเยี่ยมชมอย่าง Affiliated ก็มาเยี่ยมชมตอนท้ายของการบรรยายนะครับตอนนี้หรือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยก็เลยเรียนว่าบทบาทของวิศวกรในวันนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีวิกฤตทางด้านเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ก็ในวิกฤตก็มีโอกาสครับนะอาจจะเป็นช่วงที่คนต้องหันกลับมามองแล้วก็มองว่าบทบาทวิศวกรรมนี่มีความสำคัญกับความสำเร็จของการของธุรกิจของการพัฒนาอะไรหลายอย่างเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังไปในแนวทางของ decarbonization แล้วกำลังพยายามจะหาคำตอบว่าคือทุกคนบอกกำลังจะเดินไป2050แต่คิดว่าหลายๆคนยังมองไม่ออกว่าจะเดินไปทางไหนแค่ว่าเห็นเขาประกาศกันว่าจะโก2050ทุกคนบอก2050เราก็ต้องไปด้วยนะครับเป็นพวกกันนะครับแต่ยังไม่รู้จะไปยังไงถ้าคุยจริงๆแล้วทุกคนก็บอกว่ายังไม่รู้จะไปกันยังไงจริงๆมันจังเพราะมันยากนะครับธนาองค์กรใหญ่ๆอย่างปตท.อย่างการฟ้าก็ยังบอกว่าประกาศเป็นนโยบายไปแล้วแต่จะทำจริงปฏิบัติจริงวางแผนจริงเนี่ยก็ยังยากหลายองค์กรยังยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนกลายเป็นว่าโซลูชันคำตอบพวกนี้เป็นอะไรที่คนกำลังสอบหาอยู่รายนี้ผมใช้คำว่า Nature Based Engineering Solution ทำไมครับเพราะว่า Nature Based คือใช้ต้นทุนทางธรรมชาติถูกสุดครับถ้าเรารู้จักใช้ให้มองออกแล้วก็เลือกใช้ได้เนี่ยถ้าเราใช้ต้นทุนทางธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกที่สุดบางครั้งมันจะได้ผลที่สุดด้วยวันนี้ที่เราเกิดวิกฤตแล้วเราก็บอกว่าไม่ไหว
สู้ราคาไม่ไหวทำไม่ได้เพราะว่าปัญหาวันนี้ของมนุษย์ก็คือว่าเราชอบทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติถ้าเรายิ่งทำอะไรยิ่งฝืนธรรมชาตินะครับต้นทุนก็ยิ่งสูงครับยิ่งใช้พลังงานเยอะใช้ทรัพยากรของโลกมากยกตัวอย่างมองเห็นง่ายๆมีหลายคนคิดจะทำอาคารแบบสูง400-600-600 เมตรพวกนี้เรียกว่าสกายสเครปเปอร์ในโลกก็จะมีเห็นคนเขาประกาศกันว่าอยากจะสร้างที่นู่นที่นี่สร้างจะสร้างตึกสูงกว่าตึกสูงตึกที่ผ่านมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีตึกที่บอกว่าสร้างสูงขึ้นไปอีกมีอะไรบ้างครับสร้างตึกสูงขนาดนั้นนะครับระบบขนส่งทางดิ่งนะครับตรงกลางก็จะมีพวกลิฟต์เยอะไปหมดเลยนะครับก็จะมีคำว่าตกลงสร้างแล้วพื้นที่อาคารก็จะเป็นพวกลิฟต์พวกบันไดตกลงพื้นที่ใช้งานก็เหลือน้อยกว่าปกติพอสร้างอาคารสูงขึ้นระบบโครงสร้างก็ไม่ต้องพูดถึงมันจะต้องแข่งไป2เท่าเป็นอย่างน้อยนะครับบางอาคารเนี่ยที่สร้างกันไปอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าไอ้ตัวทาร่ากันนะครับแมทฟุตติ้งเนี่ยเป็นแมทหนาเป็น7-9 เมตรปูนนะครับเป็นแท่งคอนกรีตอยู่ที่พื้นฐานเนี่ยหนา7-9 เมตรเสาเข็มไดมิเตอร์จะ2 เมตรแล้วมั้งครับเสาเข็มนะครับเชื่อไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2 เมตรเนี่ยนะครับก็คือใช้ทรัพยากรเยอะราคาแพงต้นทุนสูงความเป็นจริงก็ยังตอบไม่ได้ว่าคุ้มค่ากับลงทุนหรือเปล่าแล้วสร้างกันไปทำไมแล้วมันฝืนธรรมชาติอันเนี้ยแพงไม่คุ้มค่ากับลงทุนและใช้ทรัพยากรของโลกเนี่ยเป็นอย่างมากประมาณนี้แต่หากเราคิดเป็นแนวทางทำนองว่าเอาต้นทุนทางธรรมชาติเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาใช้เนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกอย่างมันจะตอบตัวมันเองครับมันจะได้โซลูชันเองถ้าใช้วิธีนี้นะครับเสียดายจังโครงการนี้ไม่จะรับเลือกเป็นเจ้าภาพWorld Expo ภูเก็ตเราแพ้เขาไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่จริงก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างโครงการหนึ่งที่ใช้แนวความคิดที่ใช้ต้นทุนทางธรรมชาติก็ต้องชื่นชมนะครับโครงการนี้ที่สิงคโปร์ Garden by the Bay โครงการประเภทนี้ก็เป็นโครงการที่พยายามคิดใช้ต้นทุนอันนี้เขาใช้วิธีการที่เรียกว่า Earth Cooling ด้วยนะครับถ้าจะเห็นว่าโดมพวกนั้นเนี่ยจะฝังไปจะใช้เหมือนกึ่งดูเหมือนว่าจะฝังไปในดินนะครับอันนี้คือระบบการหน่วงความร้อนโดยใช้เอิร์ธคือดินเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วการทำความเย็นหลักอย่างหนึ่งของภายในอาคารก็เป็นระบบทำพื้นให้เย็นนั่นเองนะครับบางทีอาจจะสนุกก็ได้นะครับถ้าเราคิดในแนวนี้เราอาจจะสามารถทำอาคารเชิญนักวิชาการที่น่าสนใจหลายๆอย่างได้นี่ก็เป็นแนวความคิดอย่างนึงที่ว่าทำคลายดูงานเรื่องการเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆเป็นความรู้ต่อยอดผมบอกว่างี้ครับนวัตกรรมมันไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์เป็นหนึ่งแต่เป็นการต่อยอดจากหนึ่งเป็น n มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าต่อยอดเอาพื้นฐานเดิมแล้วต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆการออกแบบก็พัฒนาการออกแบบไปเรื่อยๆอาคารที่สร้างในวันนี้ก็ย่อมจะต้องดีกว่าอาคารที่สร้างในหลายปีที่ผ่านมาบางครั้งถึงขนาดนี้ครับเราจะต้องคิดถึงขนาดว่าไม่ได้มองว่าอาคารที่ออกแบบวันนี้เมื่อวานนี้เป็นยังไงต้องมองว่าอนาคตจริงๆราคาจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าถ้าท่านพูดถึงว่าโครงการขนาดใหญ่หรือจะสร้างเมืองสำหรับอนาคตมันต้องมองไปถึงอนาคตเลยครับว่า to the future เลยว่าอีก5-10 ปีอาคารที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงเพราะบางครั้งเราไปยึดติดกับสิ่งที่เราเคยทำมา
ในอดีตเนี่ยมันไม่ได้นะครับนี่คนที่สามารถทำงานได้ดีก็คือว่าคนที่มองออกว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าอาคารเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงอาคารที่ดีมันควรจะต้องเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าเล็กขโมคลายนะครับเอาความเย็นจากทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นมาใช้ทำความเย็นนะไอโครงการอย่างนี้จะไปทั้งที่กาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับหรือทำที่มาลดีฟโดยสารนะครับที่โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศนะครับเราสามารถจะใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติจะได้ทำให้เราสามารถได้ปฏิสัมพันธ์ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่เราอยู่ในภาพแวดล้อมดีๆพวกเนี้ยแล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องปิดแล้วต้องเปิดแอร์เนี่ยน่าเสียดายอย่างยิ่งแสงแดดบางครั้งเราก็ไม่อยากได้นะครับเรารู้สึกว่าโอ้พอแดดออกก็มันก็ร้อนนะครับแต่จริงแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของโควิดก็แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็แสงแดดดีถ้าเรามีโซลาร์เซลล์เอ้าผลิตไฟฟ้าได้ดีเลยได้พลังงานเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรารู้จักบริหารจัดการแสงแดดให้ดีเราใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าร้อนเกินไปเมื่อสมัยก่อนนะเราบอกว่าแสงแดดใช้ทำน้ำร้อนเราจะคิดว่าแสงแดดทำน้ำร้อนเป็นของร้อนด้วยกันความจริงเนี่ยแสงแดดสามารถคอนเวิร์ตเป็นความเย็นได้ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าโซลาร์คูลิ่งนะครับอาจจะทำให้อาคารหลังนั้นเนี่ยสามารถมีพลังงานใช้แล้วก็เป็นอาคารที่เย็นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่ทำอาคารลักษณะนี้อันนี้เรียกว่า Zero Energy Building นะครับหรือ Non Enset พวกนี้นะครับก็โอเคไหมครับคือวันนี้เราก็ฟังกันมาถึงขนาดนี้ก็ชั่วโมง กว่านะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพ อเขาก็บอกกันแล้วว่าถ้าเราฟังพูดกันไปเป็น2ชั่วโมงก็หลับกันหมดแล้วนะครับเราคิดว่าในเวลาที่เรียกว่าเหมาะสมเนี่ยเราก็มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ายกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยพูดไปพูดมาหลากหลายทั้งนวัตกรรมงานกรรมงานนู่นงานนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็วิศวกรเครื่องกลนะครับแล้วก็ผมก็บอกได้เลยครับว่าผมไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์ไม่ได้มีหลักการในความเป็นวิศวกรหรือไม่สามารถทำงานนี้ได้เลยถ้าไม่มีวิญญาณของความเป็นวิศวกรไม่สามารถทำงานนี้ได้เลยถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีวิญญาณไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพทุกงานที่ทำเนี่ยมันจะสนุกแล้วมันจะรู้สึกว่าเราตัวเองมีคุณค่าด้วยถ้าเราสามารถจะบอกได้ว่ามันมีจุดเด่นอะไรเราทำสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านที่สำคัญเราต้องบางครั้งเคยยอมรับเหมือนกันนะครับว่าโครงการที่ทำเนี่ยบางโครงการก็เคยสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนคือวิศวกรพวกเราเนี่ยบางครั้งเราทำงานก็มันยากที่เราจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีบางโครงการสมัยก่อนนู้นเนี่ยเราทำคอนโดมิเนียมออฟฟิศคอนโดมิเนียมที่ใช้เครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบระบายความร้อนได้นะครับสมัยนั้นเขามันมีรุ่นนี้อาจจะไม่ทันนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยมีคอนโดนอกจากคอนโดที่อยู่อาศัยแล้วมีคอนโดที่เป็นสำนักงานด้วยนะครับแต่มันก็คล้ายๆกันก็คือว่าต้องการที่จะมีระบบอากาศที่เป็นอิสระของแต่ละยูนิตถ้าเป็นสำนักงานก็ต้องการมีเครื่องปรับอากาศที่เป็นอิสระที่เป็นของสำนักงานใครสำนักงานบางอย่างเงี้ยนะครับก็ในสมัยหนึ่งก็จะมีระบบอากาศที่เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศในยุคนั้นเนี่ยที่เราทำอาคารประเภทอย่างเงี้ยหรืออาคารราชการนะครับสมัยก่อนอาคารราชการก็ชอบที่จะแบบไม่ชอบระบบที่มันยุ่งยากอยากใช้เครื่องปรับอากาศประเภทที่ซื้อหาที่ไหนก็พวกเครื่องระบายความร้อนอากาศนั่นแหละนั่นคือสาเหตุที่อาคารราชการก็เป็นอาคารที่
ถ้าไปวัดการใช้พลังงานก็จะเป็นกลุ่มอาคารที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดก็คืออาคารราชการนั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้เมืองร้อนขึ้นนะครับวันนี้อันนั้นก็ทำให้เรารู้สึกกิลตี้อยู่เนี่ยนะว่าเราไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสนะครับไม่ว่าจากเจ้าของโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้บริการทางด้านงานวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันต้องด้วยการทุกฝ่ายทั้งเจ้าของอาคารท่านสถาปนิกด้วยนะครับท่านสถาปนิกด้วยแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเราต้องมองไปเป้าเดียวกันว่าเราทุกวันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่มันเป็นเรื่องซึ่งวิกฤตมากเกินกว่าที่เราจะมาที่เรียกว่าคอมโพรไมซ์ไม่ได้แล้วว่าโลกมันจะอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนครับทุกฝ่ายจะต้องมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวกันนะครับก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่พูดกันมาชั่วโมงกว่าในวันนี้ต้องคิดว่าจะมีประโยชน์นะครับระหว่างว่าสำหรับวิศวกรนะครับถ้าจะเกี่ยวข้องถ้าจะไปในชีพโดยตรงหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับท่านควรจะเคารพในความเป็นวิศวกรของท่านนะครับแล้วท่านจะเป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ได้ก็ไหนๆก็จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมาแล้วถ้าท่านได้มีโอกาสจะได้ใบประกอบวิชาชีพท่านควรจะรับใบประกอบวิชาชีพนะครับหรือถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสาขาวิศวกรรมควบคุมนะครับอีก17สาขาท่านก็น่าจะขอใบรับรองนะครับเรียนว่าทั้งหมดนี้คือระบบ accreditation เป็นระบบสากลเป็นที่สิ่งที่เขาพูดกันในสากลในข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเสียโอกาสนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้ในฐานะที่เราเป็นวิศวกรครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นสภาวิศวกรจะเป็นของสมาคมอย่างสมาคมที่ผมเป็นนายกคือสมาคมที่เรียกว่า MECT เนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ผมคิดว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันนะครับต่อไปนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของคุณภาพของวงการวิชาชีพเราให้มันดีขึ้นครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับขอเป็นจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ